เปิดให้เที่ยวกันแล้วนะคะทุกคนกับอ่าวมายาอุทยานแห่งชาติปูเกาะพีพีวันนี้ชิวไปไหนจะพาไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปทัวร์เกาะพีพีอ่าวมายาอ่าวปิเละเกาะไข่จะสนุกแค่ไหนตามไปชมกันได้เลยจุดแรกก็คือปิเละลากูนอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของหมู่เกาะพีพีซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวที่เว้าเข้าไปของเกาะพีพีเลไม่มีหน้าหาดแต่จะล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนลักษณะเป็นเหมือนห้องขนาดใหญ่น้ำใสแจ๋วสีเป็นมรกตราวกับกระจกเลยล่ะค่ะโดยกิจกรรมเพิ่มเติมเราสามารถซื้อทัวร์เรือหางยาวของชาวบ้านที่จะมาให้บริการนำเที่ยวรอบๆปิเละลากูนและสามารถถ่ายรูปกับหัวเรือไม้เป็นภาพโปรไฟล์เก๋ๆได้ด้วยนะโดยราคาจะแบบเหมาลำค่ะหรือจะไปรวมคนในทริปมาหารค่าเรือกันก็ได้จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังเกาะพีพีดอนเพื่อไปทานอาหารกลางวันก่อนจะเดินทางไปยังจุดต่อไปนั่นก็คือถ้ำไวกิ้งสถานที่สัมปทานรังนกและมีภาพเขียนสีด้านในแต่เราชมได้เพียงด้านนอกเท่านั้นค่ะไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้เดินทางต่อไปยังอ่าวลิงค่ะตรงนี้เราจะชมน้องลิงอยู่บนเรือนะคะแวะมาเซฮายน้องก่อนจะเดินทางไปอ่าวมายาค่ะที่เที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานถึงความงดงามไปทั่วโลกโดยจะเปิดให้เที่ยวในวันที่1ตุลาคมถึง30กรกฎาคมของทุกปีน้ำทะเลใสหาดทรายสีขาวมากๆค่ะเราถ่ายรูปเล่นน้ำกันจนเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปยังจุดต่อไปที่สุดท้ายสำหรับทริปนี้คือเกาะไข่ในหรือเกาะไข่แมวเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทะเลอันดามันในเขตจังหวัดพังงาพร้อมกับชมความน่ารักของประชากรแมวที่มีอยู่เกาะเรียกว่ามีมากกว่าคนซะอีกปิดทริปสุดฟินเที่ยวภูเก็ตจำน้ำเกาะพีพีเอามายาเกาะไข่ยังเต็มอิ่มใครสนใจทริปนี้ก็ทักแอดมินมาได้เลย